กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมถนอมพงศ์ดิษฐ์ไฟสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติจากจังหวัดตรังเขต1ครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะขอหารือเรื่องสนามบินตรังฝากท่านประธานสภาไปยังกระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานผู้รับผิดชอบตอนนี้สนามบินตรังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างมาแล้วประมาณ1,000 กว่าล้านครับเป็นสนามบินนานาชาติกำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้ผมก็อยากจะเรียนฝากท่านประธานสภาถึงผู้รับผิดชอบในเรื่องความคืบหน้าในการก่อสร้างนะครับท่านประธานผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดตรังบ้านผมไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านกระจรศักดิ์เจริญสุภาไม่ว่าจะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังท่านบุญเลงลูกสถาพรพิพิธหรือไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรังท่านดร.สัญญาศรีวิเชียนมีความกังวลครับท่านประธานว่าการก่อสร้างของสนามบินตรังในขณะนี้ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับสนามบินตรังมีความควบคู่กับการท่องเที่ยวมาตลอดนะครับการท่องเที่ยวจังหวัดไหนก็ตามที่มีการท่องเที่ยวที่ดีมีการท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนถ้าเกิดการคมนาคมที่ไม่สะดวกผมเชื่อเหลือเกินว่าบ้านนั้นเมืองนั้นก็โอกาสผลประโยชน์ไปอย่างหนึ่งขาดค่าของชีพขาดรายได้ประจำจังหวัดนะครับผมอยากจะฝากประธานสภาผู้แทนราษฎรไปถึงผู้บริหารประเทศนะครับไม่ว่าท่านนายกเทศมนตรีนายกรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศไม่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่ตรังมีเป็นอัญมณีของฝั่งอันดามันครับผมอยากให้ท่านลงไปเที่ยวชมไปเที่ยวดูแลไม่ว่าเกาะกระดานที่จะเป็นอันซีนของในประเทศติดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ไม่เป็นสองรองใครท่านประธานครับผมอยากจะฝากเรื่องการก่อสร้างสนามบินที่ทุนจดทะเบียนเกือบ2,000 ล้านครับท่านประธานตั้งแต่ผมขออีกนิดนะครับท่านประธานตั้งแต่วันที่24 กันยามกราสัญญาก่อสร้างนะครับถึง5 มกรา 68รวมระยะเวลา1,200 วันผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาหลักของการก่อสร้างสนามบินตังคือ1งบประมาณในการดำเนินงาน2ปัญหาการเวียนคืนที่ดินที่ยังมีปัญหาเรื้อรังอยู่ขณะนี้การก่อสร้างก็สร้างไปแต่ปัญหาเรื้อรังในการเวียนคืนที่ดินยังเป็นปัญหาอยู่นะครับสุดท้ายครับท่านประธานผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้บริหารประเทศที่มีภายใต้การบริหารของนายกเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยพรรคร่วมรัฐบาลมีศักยภาพพอที่ในการทำงานนะครับพรรคร่วมรัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนขอบคุณท่านประธานมากครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านธิติมาฉาย